สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้พามาชมต้นไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นต้นปลูต้นปลูจะมีลูกคล้ายลูกไข่เน่าแต่จะเล็กกว่าแล้วลูกก็จะเจือสีแดงหน่อยถ้าไข่เน่ามันจะสีดำลูกปลูจะออกแดงแดงกินรสหวานหวานขาวขาวหน่อยเนื้อไม้สีเหลืองดูที่รอยแผลอันนี้เป็นแกนในของเขามันเป็นแผลก็เลยมองเห็นแก่นในแก่นไม่แข็งแต่มันก็เป็นแก่นสีเหลืองต้องเดินออกมาไกลๆต้นหน่อยจะได้มองเห็นยอดไม่เห็นอากาศมันไม่ดีฟ้ามันครึ้มแต่ฟ้าครึ้มนี่ไม่มีฝนนะครับครึ้มอย่างเดียวครับเขาเรียกต้นปลูก็เป็นผลไม้ของสัตว์ป่าพวกกระรอกกระแตแล้วก็นกตรงนี้เป็นช่องเขาเป็นทางเดินขึ้นเขากับลงเขาแต่ช่วงนี้เป็นช่วงยอดเป็นช่วงของยอดเขาพื้นล่างก็รกพื้นบนก็มองไม่ค่อยจะเห็นตะวันถ้าลำต้นตรงๆก็เอาไปทำเสาพวกเสาโลงอะไรได้โลงแต่ทำเสาบ้านก็คงจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ทำแบบเป็นเพิงนั่งเล่นอะไรได้ครับเพราะว่าเป็นแก่นครับก็นำมาฝากให้ได้ชมกันครับต้นปลูขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ